ครับครูเมย์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะวาร์ปจากอยุธยามาแล้วก็มาสระบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดหนองโนเหนือนะครับอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนะครับมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณนะครับสมัยปู่ทองนะครับแล้วก็มีความเชื่อกันว่าเป็นวัดตามรอยเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับคือที่นี่จะมีหลวงพ่อสองพี่น้องที่ชื่อว่าหลวงพ่อม่วงแรงเขามีวิธีขอพรยังไงสายมูพลาดไม่ได้เดี๋ยวตามอาจารย์มี่ไปมูพร้อมกันครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นธรรมเนียมก่อนที่จะเข้าไปสักการะหลวงพ่อม่วงแรงคนโบราณของชาวจังหวัดสระบุรีอำเภอหนองแซงนี่มีความเชื่อกันว่าจะต้องมาเด็ดใบขนุน2ใบนะครับเนาะถามว่าทำไมต้องเด็ดเขามีความเชื่อกันว่าคุณอยากได้อะไรเนี่ยให้คุณเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็สิ่งที่จะขอแล้วก็เขียนให้เหมือนกันทั้ง2ใบเพราะว่าหลวงพ่อท่านมี2พี่น้อง2องค์คุณต้องเขียนเรื่องที่คุณอยากจะขอเรื่องเดียวกัน2ใบนะครับเสร็จแล้วไปจุดธูปขอพรแล้วเดี๋ยวไปทำพิธีข้างในกันต่อครับเห็นไหมน่าสนใจละสิจากที่เราเด็ดใบขนุนมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากต้นมะกรูดเมื่อกี้นี้เนี่ยเราก็มาเขียนเรื่องที่เราอยากได้ขอพรหลวงพ่อให้เหมือนกันทั้ง2ใบพอเราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาอธิษฐานหน้าหลวงพ่อขอให้สิ่งที่ลูกขอจงสำเร็จสำเร็จที่ผลโดยเร็วโดยเสียพังอย่าได้ช้าอย่าได้เลื่อนไปใน1เดือนไม่ได้เคลื่อน1ปีขอให้สำเร็จณบัดนี้บารมีหลวงพ่อม่วงแรงทั้ง2พระองค์ทั้ง2พี่น้องจงบันดาลขอให้สำเร็จอิเมหิอานาสักเรหิโอทิมหิสกะอิทธิคุณะอิสิสโตอิทธิวาโยเอหิมมะนกาโรโหติสัมภโวนะเราก็ขอพรพอเราขอเสร็จคุณก็เอาเนี่ยไปสอดใต้องค์หลวงพ่อด้านหลังก็ได้ไว้บนมือท่านก็ได้แค่นี้เป็นการเสร็จพิธีแล้วถ้าเกิดสมมติสิ่งคุณขอจากหลวงพ่อกลับไปสำเร็จใช่ไหมเขาก็จะเอาขนุนอย่างนี้มาแก้บนที่นี่จะมีโต๊ะให้วางแต่ไม่ใช่ว่าซื้อมาขนุนแก้บนแล้วคุณจะมาตกวางเฉยๆนะคุณต้องเอาขนุนใส่โต๊ะแล้วก็เวียนรอบโบสถ์ใน3รอบคุณต้องเอาขนุนมาเวียนรอบโบสถ์3รอบแล้วคุณก็เอามาวางถวายหลวงพ่อตรงนี้นะฮะสมมติที่ดูแล้วก็บอกหลวงพ่อลูกเกิดวันนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้เกิดวันนี้ได้นำขนุนมาถวายหลวงพ่อแล้วขอหลวงพ่อตัดสินบาตรขาดสินบนให้ลูกนับแต่วันนี้ขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตากรุณาทำให้ลูกสำเร็จสมปรารถนาแค่นี้จบข่าวนะครับหลวงพ่อม่วงแรงเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งรูปอีกหนึ่งพระองค์หนึ่งสถานที่บางคนเขาก็จะบอกว่าขอพรแล้วเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็อยากจะบอกว่าจังหวัดสระบุรีเนี่ยยังมีสถานที่สักการะศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับหลวงพ่อม่วงแรงวัดหนองโนเหนือนะครับอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีที่นี่มีอารยธรรมของลาวเวียงนะครับการใช้ของพวกนี้เนี่ยเป็นอารยธรรมของลาวเวียงทั้งสิ้นถ้าคุณบนชุดใหญ่นะคุณบอกหลวงพ่อเลยถ้าสำเร็จจะทำพิธีแห่ขนุนรอบโบสถ์คุณมาแจ้งที่วัดที่วัดเนี่ยก็จะมีวิถีชุมชนของชาวลาวเวียงที่จะแต่งตัวสวยๆเลยมีขนมของพื้นบ้านแล้วก็มีขนุนแล้วมาถวายเหมือนแก้บนบรรณาการหลวงพ่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลวงพ่อม่วงแรงเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่พลาดไม่ได้ที่คุณจะต้องมาขอได้ทุกเรื่องเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเราคุริมิ Channel เรื่องกินเรื่องเที่ยวสายมูสายบุญมีครบจบที่เราคุริมิ Channel ครับ